สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลผิวโดยเฉพาะผิวกายที่หลายคนนั้นอาจจะละเลยหรือว่าไม่ใส่ใจดูแลผิวกายเลยนะครับเพราะว่าบางคนจะใช้วิธีการทาผิวด้วยครีมโลชั่นต่างๆนะครับหรือว่าเป็นตัวกันแดดนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยการทำแบบนั้นก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะแต่คุณลืมนึกถึงไปหรือเปล่านะครับว่าขั้นตอนแรกเลยนะของการดูแลผิวก็คือการชะล้างสิ่งสกปรกนั่นเองครับถ้ารูขุมขนของคุณมีการอุดตันด้วยการทาโลชั่นหรือว่าสิ่งสกปรกที่คุณเจอในแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นผลกับการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่อๆไปในการที่จะซึมเข้าสู่เซลล์ผิวของคุณได้อย่างเต็มที่นั่นเองแล้วก็การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดเนี่ยก็ต้องดูที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ใช้แล้วก็เกิดการระคายเคืองวันนี้ครับผมก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้คุณได้มีความสุขกับการอาบน้ำแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือสบู่พญาน้ำผึ้งนมสดบายมีตังนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็คือสารสกัดจากน้ำผึ้งแท้ๆเลยนะซึ่งน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยนะฮะในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณสมานลดอาการอักเสบของผิวลดอาการที่เป็นเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดสิวบริเวณแผ่นอกแผ่นหลังหรือว่าบริเวณผิวกายของคุณแล้วก็สมานพวกสิ่งสกปรกต่างๆนะครับที่มันอุดตันแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นแผลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีนมแบบเน้นๆเลยนะที่เติมความชุ่มชื้นผัดเซลล์ผิวเก่าดูแลเซลล์ผิวใหม่พร้อมกับผลักวิตามินนะครับให้กับเซลล์ผิวของคุณเป็นอาหารผิวได้อย่างเต็มที่แล้วนอกเหนือจากนั้นครับยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโปรตีนในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวของคุณสารสกัดจากอัลฟาอัลบูตินในการยับยั้งการเกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวที่ไม่ทำให้ผิวของคุณนั้นเกิดความหมองคล้ำนั่นเองครับสารสกัดจาก AHA ในการที่จะผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วนะครับหลุดออกไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ของคุณนั้นให้แข็งแรงแล้วก็ยังมีพวกวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็วิตามิน C นะครับในการเติมวิตามินให้กับเซลล์ผิวของคุณเพื่อความกระจ่างใสให้กับผิวกายของคุณอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้นั้นก็ให้คุณนำสบู่มาฟอกกับน้ำหลังจากนั้นจะเกิดฟองละเอียดให้คุณนำฟองมาทำความสะอาดผิวกายแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับแต่ว่ามีทริคนิดนึงคือใครที่อยากจะมีผิวกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ให้คุณฟอกทิ้งไว้ 1-3 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดใช้ทุกครั้งสำหรับการอาบน้ำครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วนะครับกับสบู่พญาน้ำผึ้งนมสดบายมีตังนะครับคือเคล็ดลับของเขาง่ายๆเลยสำหรับคนที่อยากจะทำความสะอาดนะฮะสิ่งสกปรกที่มันตกค้างหรือว่าการปราศจากพวกเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของการสะสมแล้วเกิดพวกสิวฝ้ากระบนบริเวณผิวกายของคุณนะฮะก็อาบแล้วก็ฟอกไปนะครับแต่ว่าเคล็ดลับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือให้ฟอกทิ้งไว้ประมาณ 1-3 นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็ล้างออกนะครับด้วยน้ำสะอาดและสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะครับก็คือนี่เลยมันผลักวิตามินแล้วก็เสริมสร้างความกระจ่างใสให้กับผิวของคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเห็นไหมผิวเนี่ยมันก็จะเนียนขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นการผ่าเซลล์ผิวของคุณให้เกิดความชุ่มชื้นอีกด้วยตัวนี้ไม่มีอาการแสบไม่มีอาการคันนะครับแล้วก็ตัวสบู่ของเขาเนี่ยพอเวลาคุณนำไปสัมผัสกับน้ำนะฮะมันจะเกิดฟองที่หนานุ่มแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นอ่อนๆแบบหอมธรรมชาตินั่นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์นะครับที่ขั้นตอนเดียวจบในการดูแลผิวของคุณแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกของการดูแลผิวก็คือการอาบน้ำแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดปลอดภัยมีออยล์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคิดค้นนะครับโดยเจฟเฟิร์นนะฮะโอโมไวพัทอีกด้วยเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องความมั่นใจความปลอดภัยอย่างแน่นอนยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาใช้กับผิวกายของคุณแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวกายของคุณกันด้วยนะครับ